ยาเยอะเพื่อนครับเจอน้ำมันเลยเนี่ยบ่อน้ำมันแห้งไหมครับใส่ซดเดี๋ยวเลยอุบลราชธานีครับอำเภอเมืองนี่ครับอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับเป็นว่าใหม่ๆเบิ่งแล้วครับพี่น้องว่านเฮาผมก็ใช้รถได้ผมก็ใช้รถเพชรเฉยมันหลายอยู่ในโจนไฟลูกมันเป็นบ่อน้ำมันแห้งครับแม่ๆบ้างค่ะไทยด้วยครับมาเบิ่งนะครับไทยนะน้ำมันแห้งจังหวัดอุบลราชธานีครับบ้านย่างใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลครับไทยเดียวกันที่เอาดีเลยนี่ตื่นเลยจักแม่นน้ำมันเยี่ยมครับกับหัวครับอยู่ดีเย็นกับมากครับดีเลยอยู่ในสางเต็มเลยครับมันไล่มาแต่ถึงเอาไปล่องเลยเครื่องเลยครับผมตั้งหนายังถ่ายมาน้ำมันใหม่ๆครับแล้วว่าท่าเป็นสิ่งก่อออกมาจากออกมาจากสางมันไล่ออกมาออกมาจากบ่อน้ําเป็นบ่อพ่อแม่พี่น้องเด้ครับขวดมันสิใหญ่ขนาดบ่อเลยมันแบบกันร้อนเลยบ่อเลยครับผมตั้งต้องออกมาใส่บาตรซ่อมนี่ว่าผมก็ได้โทรหาเพิ่นว่าสําหรับเดี๋ยวนี้น้ํามันกับน้ํามันมันก็เริ่มจางลงเพราะว่าอันทางนายอําเภอนี่เพิ่นไปโคราชอยู่มันแตนเพิ่นสิเข้ามาเบิ่งเขามาเบิ่งข้างหน้าเพื่อนเขามาเบิ่งตัวยาพอดีคืนดีวันดีคืนนี้ก็เอาดูดน้ำจากนี้เป็นรถยาพอดีมันเหม็นพอดียากก็จะเจ้าไปเลยได้เลยเลยไปแล้วก็จะล้นมาแล้วมันบ้านก็ต้องเปิดมันก็เปิดหลายเดือนเลยแล้วมาตักเอามาตักใหม่ๆสิสีมันเติมเติมมันจะลายขึ้นมาเองตัก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 เอามาจุดใช่ไหมไม่ไม่ได้ค่อยจุดมาเลยค่อยจุดที่สุดเลยเอาเอาต้องมีอะไรบ้างเดี๋ยวจุดกระดานด้วยบ่เนี่ยฮะจุดกระดานน้ำน้ำกระเต็ดตะวันตอนนี้เดี๋ยวบ่อเดี๋ยวบ่อหนาวนี่เลยน้ำจริงไหมต้องเทไหมเฮ้ยรถดำไปทางเจ้าป้าเจ้าป้าเนี่ยมันลงม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 าเนครั้งแรกครั้งแรกก่อสร้างผู้ก่อสร้างนี่ก็เขาเทคอนกรีตก่อนเขาวางถังข้างบนวางท่อข้างบนวางถังข้างบนเขาไม่ใช่ว่าลอยอยู่บนพื้นนี่ตั้งข้างบนเลยไม่น่าจะเป็นน้ำมันกับน้ำปั๊มน้ำมันเดี๋ยวนี้กับที่บ่อมันคือมันโปรสีอยู่แล้วตัวนั้นจะเป็นไอ้สีนี้มันสีมันเหมือนตัวนั้นไอ้สีนี้มันจะเป็นตัวอย่างจืดๆไอ้มันสีแดงเข้มเลยครับแต่ตู้นี่จะเป็นสีอะไรครับสีน้ำเหลืองเหมือนแก๊สโซฮอลนะครับเป็นคนละสีกันคนละสีกันเลยก็คือกรุณาบีบหัวจ่ายน้ำมันแล้วกดปุ่มสีเขียวค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณยี่บันโอ้ตัวเนี้ยมันจะ
มันแตกแปลกมันคือสมัยอันน้ำมันเก่ามันเออมันคือสมัยที่เราเล่นโนราเขาแค่เฮ้ยกล่องซ้ายผู้หอดยกขึ้นมันหอดมาที่ละก็ต้องคิ้วหนามอีกที่ใหญ่นี่แม่งมันรับกับแม่ด่วนนี่คือมันยุ่งมันหันไปนี่ใช่ไหมได้ไม่สัตว์เลยแต่ว่าหนาวอุ้ยบ้านขับรถเข้าไปอ่ะเขม้นมันจนเอาไปใส่รถเลยได้เดี๋ยว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 ลูกสาวมันจมผิวมาเรื่อยอยู่แต่ว่าบริไถ่เบิ่งสามครับขายมักอันนั้นว่าวันมันสิมีแค่กระสีปิดไว้มีใดจุ่มลงอันนั้นมันก็ไปโหดหญ้ากันหญ้าใต้บ้านมันก็ช่องเมืองอุ้ยหนาวอย่างเงี้ยแดงจึงคืนมันว่ามันทำหนังมันว่ามันเป็นหญ้าแม่หนาวมันแข็งแดงมันก็หูแล้วก็ว่าแค่เท่านั้นผมเดิมทีบ่อนี้ไม่เคยจะใช้น้ำเลยนะครับไม่ได้ใช้น้ำประปาก็เมื่อวานเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ก็เลยเจ้าของบ้านเขาก็เลยตักน้ำนี่เป็นรถหญ้าให้วัวปรากฏว่าหญ้าเฉาไปเลยหญ้าเฉาไปเลยพอดีโทรบอกผู้ใหญ่บ้านว่ามีน้ำมันออกมาปรากฏว่าจะออกมาประกันแต่ก็ไม่รู้นี่การที่ชาวบ้านเจ้าของบ้านเขาแจ้งผู้ใหญ่บ้านเมื่อเช้านี่ผมก็มาดูนะครับเมื่อวานนี้ก็ตักเขากันกองไปประมาณ60 ลิตรออกไปใส่รถเครื่องวิ่งทั่วบ้านเลยครับนี่คือในการที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันครับผมนี่ผู้ใหญ่บ้านเขาก็อยู่ตลอดนะครับอยู่กับพี่น้องอยู่ตลอดเพราะว่าเมื่อวานนี้ตอนผมไม่อยู่นะครับเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้เจ้าของบ่อเขาตักน้ำมันไปให้ชาวบ้านเขาดูว่าน้ำมีกลิ่นเหมือนน้ำมันนะครับเอาไปเทราดลงถนนเนาะบ้านผมไปนั่งเล่นอยู่สามแยกผมก็เลยพบเจ้าของบ้านเขาเดินมาดูเจ้าของบ้านเขาตักขึ้นมาดูเป็นสีแดงไงน้ำมันนี่ออกเป็นสีแดงเลยพอสีแดงเสร็จผมก็เอาใส่ชามเนาะใส่ชามแล้วก็เอาผ้ามาใส่แล้วก็ไปจุดดูมันเป็นประกายน้ำมันเป็นประกายไฟขึ้นเลยครับแล้วจากนั้นผมก็เอาไปใส่มอเตอร์ไซค์ผมเองเพื่อทดลองดูนะว่ามันเป็นน้ำมันจริงไหมผมเอาไปใส่แล้วติดเครื่องใช่ไม่มีปัญหาครับทีนี้ชาวบ้านเขามาตอนค่ำประมาณ4-5 โมงนี่เขาจะมาเอาน้ำมันครับพวกประมาณน้ำมันนี่ประมาณ50-60 ลิตรได้ครับน้ำมันออกเป็นสีแดงครับเหมือนน้ำมันเบนซิน95น้ำมันครับน้ำมันมันจะปรับปรุงแล้วใช้ได้เลยปรากฏการขึ้นยังไงก็ไม่รู้ว่ามันปรากฏการขึ้นบ่อนี่แหละแถวนี้มีปั๊มน้ำมันหรือมีก็มีปั๊มใกล้ๆนี่แหละเพราะว่าปั๊มนี่มันเขายกระดับขึ้นมาแล้วเขาปั๊มลอยมันก็ตั้งทางลอยทางน้ำมันไม่ลอยนะทางน้ำมันลอยไม่เกิดว่าจะคิดจะเกิดขึ้นตรงนี้เลยเพราะว่าปั๊มน้ำมันใหญ่ๆนี่นู้นประมาณ10 กว่ากิโล15 กิโลจากนี่ไปครับปั๊มเล็กๆไม่มีปัญหาเขาก็ตรวจดูเช็คดูแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไร